แน่นอนนะคะเรื่องของฝุ่นละอองต่างๆที่ลดลงไปเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนั่นก็คือเรื่องของการลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะแล้วก็การมาดูแลเรื่องของรถยนต์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นรวมถึงการร่วมมือในหลายๆมาตรการเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เลยทําให้ปริมาณฝุ่นในกรุงเทพมหานครลดลงแต่นอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วพื้นที่ต่างจังหวัดหลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีผลกระทบจากเรื่องของฝุ่นเช่นเดียวกันไม่เฉพาะ pm 2 0.5นะคะแม้กระทั่ง pm10 ซึ่งเกิดจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยก็ทำให้ในหลายๆพื้นที่มีผลกระทบเหมือนกันอย่างที่จังหวัดขอนแก่นค่ะทางผู้ราชการจังหวัดก็ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำความเข้าใจกับเกษตรกรไม่ให้ใช้วิธีเรื่องของการเผาไร่อ้อยแล้วก็เป็นการป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นด้วยค่ะโดยปัญหาฝุ่นละอองที่จังหวัดขอนแก่นขณะนี้ค่ะก็เกิดจากการเผาอ้อยเป็น ส่วนใหญ่นะคะทําให้เวลาเข้าไปในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสภาพอากาศเป็นลักษณะแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนื่องจากว่าในช่วงนี้ค่ะเกษตรกรเขากําลังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนเข้าสู่โรงงานทําน้ําตาลโดยเกษตรกรหลายรายนะคะเขาเลือกวิธีการเผาอ้อยแทนการจ้างแรงงานมาตัดเช่นเดียวกับพื้นที่การทํานาค่ะก็มีการเผาทั้งจากฝีมือเกษตรแล้วก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก ประสานไปยังโรงงานน้ำตาลทําความเข้าใจกับเกษตรกรค่ะแล้วก็กําชับไปถึงผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วยนะคะอยากให้ช่วยกันรณรงค์สําหรับเกษตรกรเนี่ยไม่เผาอ้อยหรือว่าตอสังข้าวเช่นเดียวกันกับสํานักง,งานขนส่งจังหวัดขอนแก่นค่ะที่เขาออกมาตรวจเข้มเรื่องของมาตรการตรวจควันดํากับรถทุกชนิดอีกด้วยจากจังหวัดขอนแก่นนะครับไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างน,นะครับบริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองตําบลปากแพรก อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับขนส่งจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ นำเจ้าหน้าที่ชุดตรวจรถควันดำและค้นหาสิ่งผิดกฎหมายตั้งจุดตรวจแบบสุ่มสกัดนะครับแล้วก็ทำการจับกลุ่มยานพาหนะที่ปล่อยควันดำออกมาเกินค่ามาตรฐานนะครับตามมาตราการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบรุรีร่วมการชัดดาว์10วันนะครับลดค่าฝุ่นละอองในช่วง10วันตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่13กุมภาพันนี้โดยทุกหน่วยทุกฝ่ายต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับ ส่วนที่จังหวัดราชบุรีนะครับทางด้านของนายชัย,ยวุฒจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมรณรงค์การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่ศูนย์อนามัยที่5ราชบุรีจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงสื่อมวลชนเนี่ยร่วมรับฟงังและนำความรู้ความเข้าใจต่างๆไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องนะครับ ขึ้นเหนือไปดูที่จังหวัดพะเยากันบ้างนะคะที่นั่นทางเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยาก็ร่วมกับเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดพะเยาในพื้นที่ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองค่ะเป็นการไปทำแนวป้องกันไฟป่าในจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดไฟป่าริมถนนสายพะเยาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะเพราะว่าหากเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วไฟในพื้นที่เนี่ยอาจจะลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าด้านในไปด้วย โดยเจ้าหน้าที่เขาไปกําจัดวัชพืชตัดหญ้าเก็บใบไม้และหญ้าแห้งต่างๆที่อาจจะมาเป็นเชื้อเพลิงได้ตลอดแนวเส้นทางบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยหลวงจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เป็นจุดฮอสปอตหรือว่าเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้งทําให้ทางจังหวัดพะเยาค่ะจึงมาร่วมมือทํางานแบบบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ช่วยกันลาดประเวณในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ป่าเพื่อเป็นการป้องปรามสําหรับใครที่เข้ามาใน พื้นที่แล้วก็มาลักลอบจุดไฟเพื่อล่าสัตว์เพื่อที่จะทําให้ปริมาณไฟป่านะั้นลดลงไปแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีตามคาดค่ะหลังจากนี้ก็เลยทําให้ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเยมีปริมาณเรื่องของหมอกควันลดลงไปอีกด้วยค่ะ